เชื่อว่าหลายคนคงรอคอยใช่ไหมครับค่ะเมื่องวดที่แล้วเราเข้าเลขทูปพ่อปู่แล้วก็เลขสูตรด้วยนะจ๊ะนะใช่ค่ะ9559ใช่ไหมงวดที่แล้วนะคะเราเข้ามานะคะทำเอาเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะมีคนถูกลอตเตอรี่มากสุด100กว่าใบค่ะต่อ1ท่านนะ50กว่าใบ45ใบนะคะสำหรับเลขลอตเตอรี่เมื่องวดที่แล้วนะคะเพราะเป็นเลขทูปนะคะนะวันนี้ก็เหมือนกันค่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะทีละค่ะสวัสดีพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยแล้วใช่ไหมใช่จ้าพรุ่งนี้รวยสวัสดีที่รักหวยฉันมาแล้วจ้าหวยฉันมาเด้อมาแล้วเด้อนะคะสำหรับใครที่นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราหน่อยได้ไหมคะทีละค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้นะเดี๋ยวเลขทูปเนี่ยจริงๆเราจุดพร้อมกันในวันที่วันที่6ที่ผ่านมาวันที่6ครับวันที่6ที่ผ่านมาวันนี้คุณจะได้ดูทั้ง2แท่งเลยนะคะวันนี้เราปล่อยวันที่15เดือนพฤศจิกายน2564นะครับทูปคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่15พฤศจิกายน2564นะครับย้ำนะเวลา20กลางเดือนนะเป็นงวดกลางเดือนนะคะสวัสดีที่รักนะคะนะเราเฉลยทั้ง2แท่งเลยนะคะวันนี้ใครเข้ามาถือว่าเป็นโอกาสดีจังหวะเหมาะแล้วใครเข้ามาแล้วนะที่รักนะคะเดี๋ยวเราจะขั้นด้วยขันน้ำมนต์ให้ส่องนะคะขันน้ำมนต์ให้ส่องกันเลยทีเดียวนะคะใครที่เข้ามาแล้วที่รักขาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานิดนึงค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้โอกาสดีจังหวะเหมาะนะคะใครที่ชมอยู่นะคะเราแจกเลขทูปฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเลขทูปเนาะสำหรับใครที่รอได้เราจะจุดให้ก่อนที่นะคะเราอัดคลิปไว้แล้วก็มาเปิดเผยวันก่อนลอตเตอรี่ออก2วันนะคะสำหรับใครที่อยากรอเลขฟรีสำหรับใครที่บอกโอ้ยอาจารย์หนูอยากได้เร็วก่อนเร็วกว่านั้นอาจารย์โอ้อาจารย์ขานะมาแล้วลำบะไลลำไลมาแล้วมาแล้วมาแล้วแก้วตาใครรอนะบอกเลยงวดนี้เลขสวยเลขโดนเลขเด็ดใครรองวดนี้บอกเลยเลขสวยเลขโดนเลขเด็ดนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้สวัสดีที่รักหวยฉันมาละเด้อเมื่อวานนี้มีใครได้เลข3ตัวแดงไปแล้วบ้างทันไหมทันกับ3ตัวแดงไหมคะเอาละโอ้โหเลขอร่อยวะนะที่รักเลขอร่อยวะนะที่รักจ๋า นะดูให้เด่นดูให้เห็นเป็นตัวเลขปกติเราจะจุดกันคนละครั้งตอนอัดคลิปถูกไหมอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราไปคำชะโนดมาด้วยกันนะคะครั้งนี้เราไปคำชะโนดมาด้วยกันนะฮะเราก็เลยจุดพร้อมกันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยบังไว้1ทูปเนาะครับใช่ครับแท่งวันนี้เปิดเผยพร้อมกันทั้ง2แท่งโอ้แดงแล้วแดงแล้วนะที่รักอ่ะไปเพจครับคนละ1ไลค์1แชร์ครับเดี๋ยวจันเค้แชร์เข้าคนละ1ไลค์1แชร์ครับเดี๋ยวจันเค้แชร์เข้าหน้าเฟซของตัวเองเหมือนกันที่รักค่ะวันนี้เดี๋ยวจันเค้โอนเงินทำบุญใครที่ไม่ได้ไปไหนนะคะสะดวกร่วมอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะกดโอนเงินแล้วเดี๋ยวจะขึ้นสลิปโชว์ให้พี่ๆร่วมกันอนุโมทนาบุญนะจ๊ะพี่จ๋านะคะครับผมมาแล้วโอ้โหเลขสวยจังเลขดีเลขเด่นเลขเด็ดเลขเลขอะไรจ๊ะที่รักเห็นชัดมั้ยเห็นชัดกันยังจ๊ะพิมพ์ให้หน่อยจ้ะพิมพ์ให้หน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วที่รักอย่ารีบร้อนนะเราไขว้เลขให้ด้วยนะไขว้ทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวให้ด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นตารางไขว้เลขให้พร้อมเลยเดี๋ยวขึ้นตารางไขว้เลขให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ใครที่บอกอาจารย์หนูไขว้เองไม่เห็นจะถูกเลยอาจารย์ไขว้กันยังไงอ้าวรอจนจบคลิปนะไขว้เลขทูปให้ด้วยนะเจ้าวันนี้นะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้3ตัวสีแดงสดใครยังไม่ได้ส่องเลขขันน้ำมนต์บักใครยังไม่ได้ส่องเลขขันน้ำมนต์บ้างจ้ะพี่ละขาใครยังไม่ได้ส่องเลขนะคะเอาละเลขแรกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ละขาเลขแรกโผล่แล้ว5สุดปัง5สุดเติมเลขสุดท้ายไปพร้อมๆกันเราจะมาเน้นเลขสุดท้ายไปพร้อมๆกันแล้วอย่างที่บอกครับอาจารย์ครับงวดนี้เลขของเรานะครับเป็นเลขที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเลขที่น่าจะเป็นเลขที่ชื่นชอบของแฟนเพจทุกๆคน
อาจารย์พี่ๆเขาบอกแฟนเพจเขาบอกว่าชอช้างเลขหนึ่งไม่ดูดเต็มแล้วหรอคะชอช้างเลขหนึ่งยังดูดอยู่ค่ะนะสวัสดีจ้าเลขทูบมาแล้วนะคะมาเลขทูบครั้งแรก3ตัวแตกแล้วค่ะ779อันนี้รับ779 3ตัวแตกค่ะแตกเลยเนาะ779นี่สะทูบแตกเลยนะแตกแตกเลย3ตัวแตกนะที่รักนะคะแตกตรงเลข7ด้วยนะที่จริงในสูตรเด่นก่อนที่จะไปจุดทูบที่คำชะโนดก็เด่น7มาแล้วนะอาจารย์7กับ9มานะค่ะนะแล้วเลขทูบแท่งแรกก็ดันประกาศศักดาเลยมีทั้ง7 7 9เลยอ่ะนะคะทั้ง7ทั้ง9มาเลยนะคะนะแท่งที่2มาลุ้นกันจ้ะที่รักคะเวลาเราประกาศเราต้องประกาศอย่างนี้นะที่รักเอาให้เหมือนเวลาแม่ค้าเลขลอตเตอรี่2เลขลอตเตอรี่ว่าเลขทูบ2แท่งเนี่ยมัน6ตัวเลยนะจ๊ะใช่ตัวเลยใช่มันเหมือนเรียงรางวัลที่1ให้เราเลย อาจารย์หนูวานอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์หยิบลอตเตอรี่ที่เราซื้อที่คำชะโนดให้พี่ๆดูหน่อยค่ะนะคะให้พี่ๆดูหน่อยนะคะเดี๋ยวเตรียมไว้เลยใครที่อยากดูเลขลอตเตอรี่ของอาจารย์ชัดที่ซื้อจากคำชะโนดวันที่6ไปทำพิธีนะคะตอนกลางคืนมีพี่ๆเอามาให้อยู่ปึ้งนึงเนาะอาจารย์เนาะแล้วตอนเช้านะคะกลัวไม่พอนะคะก็นะทำเรื่องจองคิวแล้วเข้าไปใหม่อีกนะคะเดี๋ยวจะโชว์เลขลอตเตอรี่ให้ดูด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะสาธุใครกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้3ตัวแตกไปพร้อมๆกันนะที่รักนะงวดทูบที่พี่ๆเห็นนะคะวันนี้ไลฟ์สดวันที่15เดือนพฤศจิกายน2564ค่ะนะเป็นทูบแท่งล่าสุดปัจจุบันเลยนะ15ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเอ่ย15 3ทุ่ม37นาทีค่ะที่รักขานะฮะโอ้เลขอะไร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 นะเลขอะไรฮิ้วฮิ้วฮิ้วที่รักเลขทูบงวดนี้ซื้อง่ายมากเดี๋ยวจะไขว้เลขให้ด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะจะไขว้ให้เลยตามสูตรเลยไขว้ให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ไม่มาต่อว่ากันทีหลังว่าทำไมไขว้จับบทเธอกะอาจารย์เจ้าอย่าเพิ่งออกก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักจ๋าอย่าเพิ่งออกนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะไขว้เลขทูบแล้วก็โชว์ลอตเตอรี่ให้ดูนะคะโชว์ไม่อายนะคะงวดนี้อาจารย์ชัดหมดหลายตังค่ะนะพูดตรงเลยเนาะอาจารย์เนาะเหมือนอุดหนุนพี่ๆอะค่ะพี่ๆที่เขาขายอยู่ที่นั่นน่ะพูดตรงๆได้เลยอาจารย์พูดตรงได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะถูก3ตัวตรงอ้าวจะถูก4 7มาโอ้โหเลข5 4 7สุดปัง4 7สุดปังคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อัดไว้วันที่6ที่ไปทำพิธีที่คำชะโนดมานะคะนะคะด้านหลังของพี่ๆอาจจะเห็นเป็นแสงที่อาจจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะที่รักนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านของอาจารย์เคนะคะอันนี้เป็นธูปแท่งที่เราไปจุดสดที่คำชะโนดวันที่6พฤศจิกายน2564มานะคะใครเห็นด้วยกันก็ขอมีโชคหมู่ร่วมกันนะคะส่วนใครที่อยากได้เลขธูปก่อนเสียสินค้าและอาจารย์เคจะส่งให้ฟรีแถมไปในกล่องสมมุติแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่ารอได้ก็ก่อนที่หวยนะคะลอตเตอรี่จะออกเนี่ย2วันอาจารย์เคจะเฉลยเลขทูบแบบนี้ให้ฟรีเหมือนกันนะที่รักนะคะใครอยากรู้อยากดูเพจจริงให้แอดไลน์ ID @ck972 ทางด้านมุมขวามือของพี่ๆค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะจ๊ะเด้อขอให้ทุกคนโชคดีที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินนะจ๊ะจะได้